มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะปารีนาโต้ลามพี่สาวอั๋นภูวนาถเจอตอกกลับยื่นสองหนทางไม่งั้นพี่แจ้งความค่ะหลังจากกรณีที่อั๋นภูวนาถคุณพลินได้โพสต์เฟซบุ๊กโต้กลับอย่างดุเดือดพร้อมทั้งสอนมารยาทเอปารีนาเกี่ยวกับคดีที่ออกมาแสดงความเห็นต่ายชุติมาทีปนาถนางเอกชื่อดังอดีตภรรยาของทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.อนาคตใหม่โดยนางสาวปารินาได้แชร์คลิปรายการคลับไฟล์เดย์โชว์ที่ต่ายชุติมาไปออกรายการและได้พูดถึงอดีตสามีกรณีที่ทิมห้ามไม่ให้ต่ายกลับบ้านหลัง 18 นาฬิการวมไปถึงกรณีที่ต่ายชมโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์พระเอกไอรอนแมนว่าเซ็กซี่ทำให้ทิมไม่พอใจจนต่ายต้องกราบขอโทษตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นจากนั้นคุณเอ๋ปารินาก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ถึงอั๋นภูวนาถโดยลามไปถึงพี่สาวของอั๋นอย่างด็อกเตอร์วนิดาคุณพารินอดีตส.ส.พรรคไทยรักไทยและอดีตผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าผู้ปกครองควรที่จะชี้แนะหรือพี่สาววนิดาคุณพรินอดีตส.ส.พรรคไทยรักไทยและอดีตผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยควรชี้แนะกันนะคะการที่คุณอ่านเป็นดารานักแสดงนักร้องเป็นมาหลายอย่างแต่ว่าไม่โด่งดังสักเท่าไหร่ไม่เป็นขวัญใจของประชาชนอาจจะเพราะการแข่งขันในวงการบันเทิงที่มีสูงหรือเป็นเพราะว่าอุปนิสัยความสามารถวงการบันเทิงไปแล้วอาจจะไม่สวยก็วิ่งไปวงการการเมืองลงสมัครส.ก.พื้นที่เล็กๆแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าวงการการเมืองมีการแข่งขันสูงหรือว่าชาวบ้านเขาไม่เอาคนแบบนี้จึงได้สอบตกส.ก.คุณต่ายและคุณทีมถือเป็นคนของประชาชนและเรื่องภายในครอบครัวจึงเป็นที่สนใจของประชาชนมากค่ะและไม่ใช่ดิฉันคนเดียวที่วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมประหลาดของคุณทีมและบทเรียนชีวิตของคุณต่ายจะเป็นเรื่องเล่าของสังคมที่ผู้หญิงคนหนึ่งเสียสละทุกอย่างชื่อเสียงเงินทองเพื่อความรักแต่ด้วยความที่พิสดารที่เกิดภายหลังจากการแต่งงานนำไปสู่การแยกทางการติดกล้องวงจรปิดการถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจซึ่งความรุนแรงลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในครอบครัวทั่วไปเป็นบทเรียนที่จะสอนเด็กสาวอนาคตไกลคนอื่นว่าควรจะทำอย่างไรค่ะและอีกส่วนการอภิปรายของคุณทิมที่ดูหล่อดีแต่ว่าก๊อปปี้นโยบายรัฐบาลมาพูดการไม่รู้เรื่องต่างๆซึ่งถ้าคุณเป็นเกษตรกรก็จะว่าไปอย่างมันหาเช่นข้าว 30,000 บาทต่อตันและอื่นๆดิฉันเพียงแต่พยายามที่จะบอกสังคมว่าเวลาคนที่ดูดีอาจไม่ดีอย่างที่คิดและคนในครอบครัวจะรู้ดีที่สุดค่ะสุดท้ายนี้ฝากคุณอั๋นควรจะเห็นใจคุณต่ายเพราะว่าผู้หญิงควรจะเห็นใจผู้หญิงด้วยกันค่ะและถ้าคุณต่ายไม่ได้หย่ากับคุณทิมคุณทิมก็จะไม่ให้คุณต่ายคบคุณอั๋นแน่นอนนะคะและล่าสุดนี้ทำท่าจะไม่จบเมื่อพี่สาวของอั๋นภูวนาถด็อกเตอร์ภูวนิดาคุณพรินได้ออกมาโต้เอปารีนาจริงๆโดยระบุว่าพี่แอนชี้แนะและสอนน้องเอนะคะพี่แอนด็อกเตอร์ภูวนิดาคุณพรินทั้งในฐานะพี่สาวของด็อกเตอร์อั๋นภูวนาถคุณพรินและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรุ่นของพี่เอหลายสมัยค่ะในฐานะรุ่นพี่ในสภาผู้แทนราษฎรการทำหน้าที่ในฐานะส.ส.ซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะที่เหมาะสมกับที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้ชื่นชมน่าจะเป็นบทบาทที่เอ๋ควรจะทำได้ดีกว่านี้นะคะพี่แอนเห็นเอ๋มาตั้งแต่แรกๆที่เข้ามาสภาเอ๋วันนั้นและวันนี้เหมือนคนละคนกันเลยค่ะและหากมีคำแนะนำด้วยความปรารถนาดีไม่ว่าจากใครเราเองก็ควรเปิดใจรับฟังพิจารณาตนเองเพื่อนำมาปรับปรุงนะคะแต่หากมีเหตุผลในการกระทำนั้นๆก็ช่วยชี้แจงให้เข้าใจแต่ว่าไม่สมควรตอบกลับใส่ความด้วยอารมณ์และการกล่าวหาด้วยคำพูดที่ส่อเสียดและจงใจทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือว่าถูกเกลียดชังซึ่งเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326
ามที่เอได้ใช้สื่อทางสังคมโซเชียลมีเดียกล่าวหาดร.อั๋นภูวนาถด้วยข้อความที่ทำให้เสียชื่อเสียงค่ะในกรณีเช่นนี้แม้มีเอกสิทธิ์ส.ส.ก็ไม่คุ้มครองนะคะเนื่องจากเป็นการทำนอกเหนือความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและการใช้สื่อทางสังคมโซเชียลมีเดียเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการพูดแสดงความคิดเห็นติชมซึ่งยิ่งควรต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายซึ่งเป็นกติกาของสังคมค่ะและหากสิทธิเสรีภาพของใครถูกละเมิดก็เป็นหน้าที่ของคนนั้นในการปกป้องรักษาสิทธิเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของตนเองด้วยนะคะนี่คือกฎหมายที่เอต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดีนะคะและในฐานะพี่สาวของดร.อั๋นภูวนาถคุณพลินพี่คงต้องขอใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้ทราบนะคะคุณอั๋นเป็นที่รักและเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวคุณพลินเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพที่คุณอั๋นได้ทำงานเป็นศิลปินนักร้องผู้ประกาศข่าวพิธีกรจนได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถอยู่แล้วค่ะคุณอั๋นได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตในสายงานที่รักและสร้างสรรค์สังคมอย่างมีคุณภาพเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและในสายงานวิชาการหลังจากจบปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสตร์คุณอั๋นเป็นวิทยากรรับเชิญให้หลากหลายหลักสูตรและหลากหลายสถาบันและยังเป็นผู้สนับสนุนการช่วยเหลือสังคมผ่านช่องทางสื่อมากมายและเป็นนักคิดนักเขียนบทความให้หลากหลายสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยค่ะที่สำคัญคุณอั๋นได้รับการอบรมบ่มนิสัยที่ดีจนนับได้ว่าเป็นบุคคลคุณภาพที่เป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนและศิลปินรุ่นน้องๆได้เป็นอย่างดีนะคะในธุรกิจของครอบครัวและธุรกิจส่วนตัวคุณอั๋นเป็นนักบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและเมื่อคุณอั๋นได้รับบทบาทเป็นคุณพ่อก็สามารถทำหน้าที่ได้ดีได้รับรางวัล Father of the Year 2019จากสื่อเป็นผลมาจากความตั้งใจของคุณอั๋นที่จะสร้างสังคมที่แข็งแรงเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวของตนเองคงเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่คุณอั๋นทุ่มเทเต็มความสามารถในทุกบทบาทและหน้าที่ดังนั้นข้อกล่าวหาของเอที่มีต่ออั๋นขาดสาระข้อเท็จจริงและในฐานะพี่สาวคงยอมไม่ได้ที่จะให้น้องชายของพี่ถูกละเมิดหมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียงค่ะพี่เอมี2ทางเลือกให้เอนะคะ1ลบข้อความที่กล่าวหาจากสื่อสังคมโซเชียลมีเดียทุกอันที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของดร.อั๋นและลงข้อความขอโทษดร.อั๋นแทน2ผลของการละเมิดสิทธิ์ด้วยการฟ้องความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ค่ะในฐานะพี่ขอชี้แนะให้เลือกข้อ1นะคะปล.เรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องส่วนตัวไม่ควรละเมิดเช่นกันค่ะคนละเรื่องกับเรื่องสิทธิสตรีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ